มันต้องมีเลขอะไรเนี้ยออกทักตัวเนี่ยชี้พวงให้กระรอกอีกแล้วเหมือนเลขมันสวยอ่ะมาแล้วมาแล้ว199คนมาอ่ะลุ้นไปด้วยลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลไปด้วยดูเราไปด้วยนะสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้ว434คนจากที่นี่434คนแล้วตอนนี้ได้เข้ามาถึงคนสุรีรัตน์ก็บอกว่าสุโขทัยร้อนมากร้อนมาร้อนจริงๆเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ย1ถึง4มันเป็นช่วงพายุฤดูร้อนไงครับคุณสุรีรัตน์ร้อนจริงๆแล้วก็วันนี้วันสำคัญทุกคนกำลังรอคอยอยู่นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันแห่งความหวังนะวันที่1แล้วก็วันที่16แต่อยากจะขอไปจากรอบที่แล้วเนาะวันที่16แล้วครั้งนี้ซื้อมาฮะซื้อมา2ใบเราก็ไม่เข็ดเนาะใช่ซื้อมา2ใบเมื่อเช้านี้ให้น้องก็ซื้อมาให้บอกไว้เลยนะคุณลูกเพจจ้าว่าเชื่อนะว่าลอตเตอรี่ใบละ80บาทไปตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจออ่ะจริงๆไม่เคยได้ซื้อเลยใบละ80บาทซื้อแถวไหนก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะถ้าเกิดมีการไม่เคยเจอเลย80บาทแจ้งว่าถ้าไม่เจอ80บาทก็จะได้เงินด้วยไม่ใช่หรอแต่ไม่รู้ว่าได้จริงไหมนะใช่ใช่เดี๋ยวจะลองอยู่ไม่เอาอ่ะแต่ว่าพูดถึงไปก็สงสารคนขายอ่ะเขาแบบเป็นแค่คนรับมาเนาะแต่ว่าวันนี้ใครมีเลขอะไรเด็ดๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้อย่าบอกอย่างนั้นสิบอกว่าเรามีอะไรก็แชร์กันเฮ้ยเรายังเหลือก็บอกน้ำบอกว่าน้องเบนจะมีอยู่ไหมยังไม่ได้เช็คเลยค่ะพี่วีเดี๋ยวขอเช็คก่อนเพราะว่ารู้ไหมพี่อยากจะแบบว่าให้ลูกเพจแบบที่คนส่งถ่ายเลขกันเข้ามาแล้วแบบเผื่อแบบว่าเรามีอะไรให้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มาเป็นทางการกันสักทีนะครับรายการโควิด Today กลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมอัยราอังราวีครับค่ะอ้อมอุตสาเอี่ยมสุวรรณนะคะแม่เปิดมาแล้วคุยกันแต่เรื่องเลขมาถึงโควิด Today ของเรานะครับสิ่งที่คุณลูกเพจทุกคนที่จะต้องรู้เลยนั่นก็คือเรื่องของยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเชื่อได้เลยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันมีเลขสวยๆเยอะเลยคุณลูกเพจมันต้องมีชี้โพงให้กระรอกตลอดมันต้องมีบ้างแหละที่มันจะออกอ่ะแต่ว่าตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วเนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันอ่ะน้องอ้อมมารายงานยอดผู้ติดเชื้อกันแต่ว่าแบบก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะว่าเลขอะไรมี2ตัวอ้าวน้องยศเดี๋ยวนี่พี่เขาบอกว่าพี่เขาลงมานะน้องก๊กชีวิตติดลงสีเขาบอกพิมพ์ปีผิดหรือเปล่าคะแก้ไขแล้วนะครับน้องแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับทักทวงกันเข้ามาสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันที่1มีนาคมต้นเดือนมีนาคมแบบนี้นะคะลูกเพจทุกคนเลขยอดผู้เสียยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะอยู่ที่80รายตอนนี้เป็นหลัก10นะคะก็คือ80รายไม่ถึง100ดีจังเลยค่ะตอนนี้ก็แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุกเหมือนเดิมนะก็เจอ36รายแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ16รายเนาะทำให้ตอนนี้ค่ะมียอดผู้ที่ป่วยจากโควิด19ในประเทศไทยของเรานะคะ 26,031 รายหายป่วยเพิ่มเติมเนี่ย196รายแล้วก็หายป่วยสะสมพี่วี่ลูกเพจอยู่ที่ 25,324 รายแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากหลักพันเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ4รายด้วยกันจ้าสักวันนึงคุณลูกเพจสักวันนึงจะลดลงไปเหลือหลัก10แล้วก็เหลือ0เลยสำหรับผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนาะเราอยากเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นหลักหน่วยแบบประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างหรือไม่ก็แบบหายไปเลยแบบเป็น0เป็น0เป็นนานๆจนกว่าผู้ที่รักษาตัวเนี่ยก็จะหายไปเนาะค่ะรวมถึงยอดผู้เสียชีวิตสะสมโอ้โหยาวนานมากคุณลูกเพจใช่ๆปรบมือพร้อมๆกันครับอยู่ที่83รายเนี่ยถือว่าเกือบ2อาทิตย์แล้วนะเกือบ2สัปดาห์แล้วใช่ถือว่าแบบดีเป็นเรื่องที่ดีสถานการณ์ดีนะใช่อ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวแวะอ่านคอมเมนต์นิดนึงเพราะว่ามีคนบอกเลขมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวลูกเพจใครที่ยังไม่มีเลขนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไม่พูดเลขออกแล้วกันเนาะไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่ว่ายังคอมเมนต์กันมาได้ใครยังไม่มีเลขลองมาดูในคอมเมนต์กันได้ครับมีคนให้เลขมาเยอะแยะเลยแล้วก็นี่ที่สุวรรณีเขาบอกว่าเขาขายใบละ80นะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นะเพราะว่าเขาบอกหวยไม่ใกล้ออกแล้วก็เลยต้องขายใบละ80เอ้าก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นล่ะมาถึงยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันบ้างครับจากเว็บไซต์ World
มิเตอร์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ที่3แสนทั้งโลกนะครับยอดรวมอยู่ที่114,689,717คนนะครับส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ครับอยู่ที่300ขออภัยครับ 311,706 รายครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอยู่ที่ 6,169 รายก็ถือว่าลดลงไปจากสัปดาห์ก่อนว่าสัปดาห์ก่อนอยู่ที่หลักหมื่นรักษาหายอยู่ที่ 34,450 รายนะครับก็ถือว่ายอดเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกอันดับ1อันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะครับสหรัฐอเมริกานะคะจากหลักแสนใช่ไหมตอนนี้ก็คือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะ 49,412 รายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่หลักพันนะ 1,283 รายทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสหรัฐอเมริกา 525,000 กว่ารายด้วยกันอันดับ2ก็ยังคงเป็นอินเดียครับอินเดียอยู่ที่ยอดติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะครับ 15,616 รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ที่หลักร้อยครับ108รายเท่านั้นเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 157,195 รายครับส่วนบราซิลอันดับ3อันดับ3นะคะวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 34,027 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต755รายทำให้ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมนะในบราซิลจากโควิด -19 255,018 รายแต่ตอนนี้อยากแวะอ่านอยากแวะอ่านคอมเมนต์ชอบพี่ขวัญใจมากพี่ขวัญใจโอ้โหให้มาเป็นชุดเลยนะเยอะมากจะบอกเลยว่านี่พี่กับพี่ขวัญใจตรงกันเยอะมากนะเพราะว่าพี่กับพี่ขวัญใจซื้อตรงกันเต็มเลยแต่พี่วิพี่วิซื้อด้วยหรอซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ใช่ซื้อไปสองใบเดี๋ยวรอลุ้นกันจำเลขไม่ได้แล้วโดซื้ออะไรไปเมื่อเช้านี้ฝากน้องซื้อเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเรียกพี่วี่เหมือนเดิมหรือเรียกคุณชายวี่รอลุ้นกันเนาะคุณวศินบอกว่ากาดอย่าตกนะอย่าประมาทเหมือนกันจริงจริงมีคนซื้อเลขเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ช่วงนี้เนาะก็สถานการณ์กลับมาเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไปตรงไหนยังไงก็คือคนเยอะมากตอนนี้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารนะก็ต้องแบบระมัดระวังใช่นี่พี่เหมียวเหมียวเขาบอกใช่เมื่อวานเขาซื้อลอตเตอรี่ก็เจอไปร้อยหนึ่งเหมือนกันจริงๆนะไม่ค่อยเจอนะ80บาทอะจริงๆน้อยมากบางที่นะเคยเจอนะคุณลูกเพจใครเคยเจอประสบการณ์เหมือนกันมาเล่าให้กันฟังได้นะบางที่เขาบอกวิเลขนี้ดังเลขนี้ดังใบนี้แบบใบนี้ดังนี่นะขายไปเท่า120 140ก็มีนะเกิน80ไปตั้งเยอะเคยเห็นแบบเป็นชุดละ600 พันนึงไอ้ที่บอกว่าดังๆเลของเลขอันดังดงดังดังบางอันนะซื้อไปก็ไม่ถูกโงดมีอารมณ์เสียโกรธอารมณ์เสียแต่ว่ากลับมาดูยอดผู้ติดเชื้อในเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นมาเลเซียนะอยู่ที่ 2,437 รายแล้ววันนี้เนี่ยมาเลเซียเป็นประเทศเดียวด้วยในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผู้เสียชีวิตวันนี้เสียชีวิต9รายด้วยการทำให้ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 1,130 รายพี่วีลูกเพจอันดับ2นะครับก็คือเมียนมาอันดับ3เป็นเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวเรียงตามลำดับไปนะครับก็มีประเทศเดียวสปป.ลาวที่00000ครับไม่มีติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มแต่ว่าเมียนมาติดเชื้อเพิ่ม6รายเวียดนามติดเชื้อเพิ่ม16รายกัมพูชา38รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับสปป.ลาวเนี่ยโอ้โห45มายาวนานมากปรบมือแล้วก็มอบมงให้เลยนะใช่แบบความมงแบบเขาเรียกอะไรนะ back to back ตลอดถ้าเกิดเป็นนางงามก็คือดำรงตำแหน่งยาวเลยใช่ยาวมากความคืบหน้าของกัมพูชาเมื่อสักครู่เมื่อเช้านี้จะบอกให้ครับกัมพูชาเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดวัคซีนกันไปแล้วทีนี้เขามีการเพิ่มของเราเนี่ยเคยมีกระแสออกมาเนาะคือหาว่าแบบโอเคเพิ่มคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเข้าไปในกลุ่มเสี่ยงเนาะกัมพูชาเขาก็มาอีกแนวนึงกัมพูชาเขาเพิ่มพนักงานเก็บขยะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่แต่กลุ่มนี้ก็เป็นใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่าต้องพบเจอผู้คนหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานตลอดเขาก็เลยบอกว่าพนักงานเก็บขยะเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นบุคลากรชุดแรกๆเขาก็เพิ่มไปนะแล้วก็ขอให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนฟรีอันนี้ของกัมพูชานะครับส่วนของไทยจะยังไงเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงวัคซีน 200,000 โดสที่เข้ามาเนาะของชิโนแวคที่ของเราเข้ามาก็เริ่มฉีดกันไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นอย่างที่คาดกันไปที่เราเคยพูดแบบว่า
ใช่เสี่ยหนูทดลองครับฉีดคนแรกเลยคนแรกของประเทศไทยเลยครับต้องบันทึกไว้เลยนะในประวัติศาสตร์ใช่คนแรกของประเทศไทยแต่ว่านี่เสี่ยหนูฉีดเอาคนที่ฉีดนี่เป็นหมอยงเนาะน่าจะหมอยงใช่ไหมใช่ใช่หมอยงแล้วก็ที่เห็นแบบนี่ชู3นิ้วแล้วก็บีบขวดอยู่เนาะโอเคโอเคนัมเบอร์วันนะก็คือลุงตู่นี่แหละไม่ฉีดจ้าไม่ยอมฉีดจ้าแต่ว่าลุงบอกว่าขอให้กำลังใจโอเคนัมเบอร์วันจ้าสงสัยลุงจะมาจากเมืองทิพย์เนาะลุงบอกว่าลุงไม่ได้ไม่ยอมฉีดแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยลุงเขาบอกว่าไอ้วัคซีนของชิโนแวคเนี่ยเขากำหนดว่าอายุ18ถึง59เนาะตาลุงแกก็เลยตาลุงอุ้ยคุณลุงเขาก็เลยบอกว่าไม่ฉีดเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามีวันนี้เขาออกมาพูดด้วยแหละเขาออกมาพูดเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงไม่ฉีดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราไปดูก่อนเสี่ยหนูทดลองเนี่ยเขาฉีดเมื่อวานนี้ที่สถาบันบำราศนราดูนนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเสี่ยหนูเสี่ยหนูนี่แหละเขาเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะไม่ฉีดได้ไงอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นโอ้โหถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนาะก็เลยฉีดคนแรกเลยเพื่อความแบบมั่นใจประเดิมส่วนคุณลุงเนี่ยลุงตู่แกก็ยืนให้กำลังใจปกมือแปะๆอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมปกมือแปะๆเก่งมากลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนตอนที่เราฉีดวัคซีนตอนประถมเลยแม้เพื่อนๆก็มาให้กำลังใจคุณครูมาให้กำลังใจกันอ่ะแล้วก็แล้วยังไงคือฉีดวัคซีนแล้วก็จะไม่เว้นระยะระยะห่างกันเลยไงยืนชิดกันเลยจะขี่คอกันอยู่นะแต่เขาใส่หน้ากากอนามัยพี่วี่แล้วก็ยืนติดกันอย่างนั้นเลยเนาะได้อยู่เขาต้องแบบวัดอุณหภูมิร่างกายมาแล้วแหละแต่ว่านอกจากเสี่ยหนูแล้วยังมีรัฐมนตรีอื่นอีก4รัฐมนตรีที่เขาฉีดด้วยเพื่อแบบสร้างความมั่นใจใก็มีเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่เขาก็ฉีดร่วมฉีดหลังจากเสี่ยหนูฉีดเนี่ยอีก4รัฐมนตรีก็ต่อคิวมาฉีดกันเลยใช่ก็คือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนอะถ้าเกิดว่าพูดแบบชาวบ้านก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปแต่หมู่บ้านเราใหญ่นะหมู่บ้านใหญ่ใหญ่มากมีประชากรอยู่ประมาณ67ล้านคนใช่ แล้วพอฉีดเสร็จนะคะก็ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยเสนาอนุทินเนี่ยก็ไปเป็นประธานใช่ในการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาครแล้วคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกของสมุทรสาครใช่ผู้ว่ายังรักษาตัวอยู่ก็เลยต้องเป็นคิวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเขารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้ว่าอยู่ไปสู่สองนิ้วใช่ก็คือนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะก็เป็นผู้ประเดิมฉีดเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาครนี่สู้ๆเห็นไหมเป็นภาพบรรยากาศชื่อมือเนาะตอนที่พยาบาลกำลังฉีดก็คือท่านก็ตบมืออย่างนี้เราแขนมันก็สั่นๆอย่างเงี้ยหรอได้แหละอาจจะเก่งไว้ด้านนึงเก่งไว้ด้านนึงไม่หรือว่ากำลังยังไม่ฉีดอ่ะเนาะแต่ถ้าพี่เป็นพยาบาลแล้วแบบกำลังจะฉีดแล้วถ้ารองผู้ว่าปบมืออย่างนี้พี่ดีดหูนะไม่เป็นฉีดเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีอะไรค่ะนี่ฉีดเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีแบบว่าอ๋อกำลังเช็ดแอลกอฮอล์ใช่เช็ดแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ไม่แต่ถ้าเกิดว่ากำลังจะฉีดแล้วแบบลองว่าขอตัวดีดหูขอฉีดก่อนให้เสร็จก่อนนะคะเออันนี้ก็น่าจะฉีดเสร็จแล้วแหละเพราะว่าทุกคนปรบมือพร้อมกันอะไรอย่างนี้นี่ก็คือเป็นเมื่อวานที่แบบมีใครฉีดไปแล้วบ้างส่วนวันนี้ก็มีหลายพื้นที่สมุทรชลบุรีก็ฉีดเพราะว่าชลบุรีก็เป็นพื้นที่ควบคุมเนาะตอนนั้นชลบุรีก็ฉีดไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดก็คือใกล้ๆเรานี่แหละปริมณฑลก็คือปทุมธานีก็ฉีดโดยปทุมธานีเนี่ยคนที่ฉีดคนแรกก็เป็นพ่อเมืองนั่นแหละก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประเดิมฉีดกันแล้วนะเจนูเขาแบบเขาต้องไปทุกที่เหมือนแบบไปให้กำลังใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าตนเองได้รับกำลังใจจากลุงมาเต็มเปี่ยมเลยเขาไปให้กำลังใจคนอื่นบ้างแต่ผู้ว่าปทุมอ่ะถือว่าตั้งแต่อยู่จังหวัดเลยและก็ถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะแล้วทำไมทุกคนเวลาฉีดแล้วต้องชูสองนิ้วคือแบบสู้ตายหรือสู้ๆให้กำลังใจกันอะไรแบบนี้นี่ๆต้องอย่างนี้ต้องอย่างผู้ว่าปทุมธานีนิ่งๆให้ฉีดให้เรียบร้อยแบบนิ่งๆนะแล้วคือทุกคนก็ต้องถอดเสื้อในให้เห็นเสื้อในกันหมดหรอเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดข้าราชการคนข้างๆเขาเป็นฉีดอ๋อโอเคโอเคแต่เมื่อกี้นี้เขาเป็นเสื้อเมื่อกี้เขาเป็นเสื้อเขาคุมเป็นเสื้อคุมสั้นแล้วอันนี้คือที่ปทุมธานีเนี่ยเขาไม่ได้เขาเริ่มต้นฉีดวันนี้ก็คือเหมือนนำร่องไปก่อน200โดสเขาบอกว่า
ปทุมธานีเนี่ยได้รับ 8,000 โดสโดย 4,000 โดสก็คือเขาจะต้องฉีด2ครั้งเนาะก็แบ่งเป็น 4,000 กับ 4,000 วันนี้นำร่องฉีด200โดยใน 4,000 โดสเนี่ยที่บอกไปนะครับเขาจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งหมดเลยทั้งจากภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยรวมทั้งสิ้น 1,500 คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการค้นหาเชิงรุกในตลาดสุชาติและก็ตลาดพรพัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่า2ตลาดนี้เป็นแบบพื้นที่ที่แบบว่าเสี่ยงโควิดอีก 1,000 คนบุคลากรทั้งหมดนี้ก็คือรวมทุกคนที่ไปปฏิบัติงานนะทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอสม.คือทุกคนเนี่ยรวมอยู่ในนี้แหละ 1,000 คนแล้วก็กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัวของจังหวัดอีก 1,000 คนแล้วก็อีก500คนเนี่ยก็คือเป็นผู้ประกอบการผู้ค้าพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดทั้ง2ตลาดก็คือตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์วันนี้ก็เลยฉีดไปก่อนนำร่อง200คนแล้วก็จะฉีดเร่งฉีดให้ครบ 4,000 โดสนะต่อไปแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้วก็กำชับให้ใช้ไลน์ official เนาะที่เป็นหมอพร้อมในการติดตามเฝ้ารอแต่พอทุกคนพอเขาฉีดกันไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยนะเขาจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งพักรอก่อนหรือ30นาทีว่าแบบมีอาการแพ้ไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ส่วนที่รับไปวันนี้แล้วก็จะต้องเว้นไปอีก3สัปดาห์ก็จะฉีดโดสที่2อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามภาพบรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันตอนนี้คนดูน้อยมากเพราะว่าทุกคนอ่ะไปลุ้นไปลุ้นแต่เรารุ้นด้วยกันนะเพราะว่าลุ้นด้วยกันทุกคนเราจะลุ้นด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเราจะบอกตลอดใช่ใช่ใช่นี่เขาบอกเหมือนกันพี่สุรชาติเขาบอกว่า80บาทหายากจริงใช่ไหมหายากมากถ้าซื้อ80บาทนี่คือดีใจกว่าถูกอีกนะพอเจอ80บาทอะไรอย่างเงี้ยนี่เมื่อวานพี่บอกว่าคุณพี่จารันโสดนานไปหน่อยนะครับก็บอกว่าเมื่อวานกำแพงแสน5ใบ700อุ้ย5ใบ700มันก็ตกกับใบละ120เลยนะก็ใช่ไหมใบละ140สูงอยู่ใช่ไหมเออประมาณนั้นใบละ100ว้ายใบละส่วนพี่ขวัญใจมีการบอกนะว่าไปกลับมีการให้เลขแล้วบอกว่าให้ไปกลับด้วยอันนี้ก็คือเดินไปซื้อแล้วก็เดินกลับมานะก็เป็นการแบบบอกกันในในนี่พี่ใบจ่ายเขาบอกว่ามีบ้านขายบ้านเลยนะมีรถขายรถเดี๋ยวไปอยู่วัดไม่ได้นะตอนนี้ก็คือต้องมีบ้านต้องมีรถไว้ก่อนต้องแบบยังต้องทำมาหากินกันอยู่นะโควิดอีกทำมาหากินไว้ซื้องวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าว่ากันใหม่อะไรอย่างนี้ความหวังเล็กน้อยสนุกสนานอะไรอย่างนี้ก็เป็นความหวังแต่ถูกมาก็ดีใจนะกินบ้านแตกเลยนะมาถึงนายกมาถึงลุงตู่นั่นแหละที่เราบอกทายว่าก็คือเขากำหนดของชิโนแวคเนาะ18ถึง59แล้วทีนี้ลุงก็มีกระแสมากมายเลยหูแบบถ้าไม่มีฉีดทำไมนู่นนั่นไหนบอกว่าจะเป็นคนแรกไงไหนว่าจะเป็นด่านหน้าไงอะไรอย่างนี้เขานักข่าวก็เลยไปถามทีนี้เขาก็เลยตอบว่าที่หลังจากเขาให้สัมภาษณ์เนาะภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะตึกพักดีบดินที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้แหละโดยนายกเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือคัดลอกมาจากประโยคที่ลุงเขาพูดเลยนะครับไม่ได้พูดเองเนาะเขาบอกว่าวัคซีนล็อตแรกเนี่ยท่านรองนายกก็ฉีดเองไม่เหมือนลองพูดสำเนียงสิโอ้ถ้าพูดให้เหมือนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวจะฟังวัคซีนล็อตแรกว่าจะดีฉีดนะจ้าเนี่ยเราจะพูดอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวอ่านให้ครบแล้วกันวัคซีนล็อตแรกเนี่ยรองนายกฉีดเองก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงกว่าเดิมอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่ต่ำกว่า60ปีนะท่านก็สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วในส่วนของผมเนี่ยก็ต้องรออย่างที่หมอเขาบอกมันก็มีวัคซีนอยู่หลายส่วนด้วยกันในเชิงพาณิชย์ทั้งโคแวคทำนองนี้ใช่นี้เอ้าเขาพูดอะไรวะมันต้องเคลียร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนผมก็พร้อมจะฉีดนั่นแหละให้ผมฉีดเมื่อไหร่ผมก็พร้อมจะฉีดนะแต่ตอนนี้คือไม่พร้อมไงก็คือความหมายประมาณนี้คือไม่ใช่นายกไม่พร้อมแต่ว่าวัคซีนอ่ะคือมันได้ในอายุ18-59ยังไม่มีผลคือเขาบอกว่าตัวเขาว่าพร้อมแต่วัคซีนไม่พร้อมสำหรับเขาอะไรอย่างนี้วัคซีนเองนั่นแหละก็ต้องมาดูกันต่อไปแล้วเขาก็ยังบอกอยู่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อย่าไปตีกระพือให้เป็นเรื่องใหญ่เขาก็ไม่ได้มีใครตีกระพือให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เขาก็แค่มันเป็นข่าวอ่ะเขาก็ต้องอยากรู้เฉยๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกลุงก็คิดไปเองนะเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็ทำงานอย่างเต็มที่ถ้ามีวัคซีนก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรู้ก็ได้ต้องมาแนวนี้แหละก็ได้ฟังไม่ก็รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรนักหนาอ้าวเอ้ยไม่ใช่จริงจริงมันเป็นตลกอ่ะเวลาแบบคนมาพูดนะจงนะจ๊ะเอ้ยอาจจะดูอ่อนหวานขึ้นแบบไม่หวานอ่ะไม่เฉยเฉยอ่ะช่างเถิดช่างเถิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคลิปด้วยมีคลิปด้วยไอคลิปเนี้ยเป็นคลิปเสียงของสบคเขาแถลงเพราะว่าเราพูดเรื่องวัคซีนกันมาสักพักนึงแล้วทีนี้
แต่จริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าวัคซีนแต่ละตัวแต่ละตัวที่เข้ามาแต่ละโดสอะไรเงี้ยจะมีการกระจายไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเมื่อเช้าสบค.เขาออกมาพูดย้ำอีกทีนึงว่าจะมีการกระจายวัคซีนอะไรยังไงอีกครั้งเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปเสียงจากสบค.กันครับมาดูเรื่องของจำนวนของการกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศนะครับเราใช้เวลาช่วงวันหยุด2วันนี้เพื่อให้วันที่1คือวันนี้นะครับทั่วประเทศได้รับการฉีดเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับเชียงใหม่ไปแล้วประมาณ 3,000 กว่าโดสตาก 5,000 โดสนะครับแล้วก็นครปฐมอยู่ที่ 3,500 ราชบุรีอยู่ที่ 2,500 โดยประมาณนะครับสมุทรสงคราม 2,000 นะครับแล้วก็นนทบุรีก็มีด้วย XXX เนี่ยคือเดี๋ยวข้อมูลชุดนี้ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการส่งชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาสดๆร้อนๆที่เมื่อเช้านี้บอกกันมานะครับปทุมธานี 8,000 สมุทรปราการ 6,000 ชลบุรีนะครับกรุงเทพ 33,600 แล้วก็สมุทรสาครอีกประมาณ 15,000 นะครับที่ยังเป็น XX อยู่นี่เดี๋ยวจะมีชุดข้อมูลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ทราบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ณตอนนี้น่าจะไปถึงแล้วนะครับภูเก็ตสมุยจะได้รับวัคซีนวันที่1มีนาก็คือวันนี้ก็คงจะได้มีการรวบรวมชุดข้อมูลกันมาแต่ในแอปพลิเคชันที่อยู่ในไลน์ของหมอพร้อมนะครับเมื่อเช้านี้ได้เข้าไปดูเวลา 10:00 นพบว่ามีการฉีดไปแล้วนะครับที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบของหมอพร้อมเนี่ยนะครับพบว่ามี319คนหนึ่งในนั้นก็ผมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองนายกก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ฉีดไปแล้ว319นะครับยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากการรายงานเข้ามาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับในการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์กับทางสมุทรสาครนะครับทางจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการประเดิมฉีดเข็มแรกไปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับสถานการณ์ของการวางแผนฉีดวัคซีนของเขาเนี่ยได้รับวัคซีนในล็อตแรกประมาณ 30,000 กว่าโดสนะครับเมื่อเช้าก็รายงานกันไปว่าก็จะมีกลุ่มที่เขาวางแผนไว้ในการที่จะให้ได้รับวัคซีนนะครับก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ประมาณสัก8,000 กว่าประธานโทษครับฮะใช่ครับ 8,000 กว่านะครับแล้วก็ทาง อสม. อีก 2,070 นะครับทางเจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ผู้ป่วยอีก 2,274 นะครับผู้มีโรคประจำตัวอีก 16,000 กว่าคนนะครับประชาชนทั่วไปอีก 5,000 กว่าคนนะครับอันนี้รวมประมาณสัก 35,000 โดสสำหรับซิโนแวคในช่วงแรกนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ดูเรื่องของการในเรื่องของการกระจายให้ได้ทันท่วงทีนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ณตอนนี้ก็ถึงแม้จำนวนไม่ได้มากมายอะไรนะครับตอนนี้ก็ที่ประชุมก็ยังพูดกันนะครับว่าไม่ได้เป็นผลที่จะทำให้เกิดการป้องกันโรคได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าจำนวนที่เข้ามาในระดับอย่างนี้เทียบกับประชากรที่มีระดับหลายแสนคน30,000 กว่านี้คือเพียงแค่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังต้องป้องกันเอาไว้ก็คือสุขอนามัยส่วนตัวใส่หน้ากากไว้หมั่นล้างมือนะครับรักษาระยะห่างยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นี่แหละก็เป็นแบบแถลงเนาะจากสบค.เขาออกมาแถลงแต่จริงยอดที่บอกว่ารวมฉีดไปแล้ว300กว่าพี่ว่าตอนนี้น่าจะเกินแล้วเพราะว่ามีหลายจังหวัดแบบว่าเริ่มฉีดไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างปทุมก็200แล้วนะแค่เมื่อกี้นี้ปทุมธานีที่เราอ่านที่เรารายงานไปเขายังไม่ได้เอามารวมไงก็200แล้วก็น่าจะเกินวันนี้ก็น่าจะแบบอยู่ประมาณเกือบหลักพันหรือไม่ก็เกินพันแล้วแหละยอดที่แบบได้ฉีดวัคซีนกันไปอะไรอย่างงี้นี่ก็มาทักทายกันอีกครั้งคุณพี่ประสงค์พี่มานภัยเขาบอกว่าสวัสดีครับใครเพิ่งเข้ามาดูก็สวัสดีกันด้วยสวัสดีนะคะเมื่อกี้เปิดไปเห็น 34,000 กว่าคนไม่ใช่ดูเรานะไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหมดกลับมาดูเรากันหน่อยตอนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเพิ่งจะเช็คไอ้นี่อยู่เลยเพิ่งจะแบบต่างๆเช็คลูกบอลเช็คลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยเลข8อะไรอย่างเงี้ยเวลาอ้อมแบบเดี๋ยววันนี้เราให้อ้อมประกาศอีกรู้ไหมอ้อมเพื่อนพี่อ่ะดูใช่ไหมเพื่อนพี่ดูรายการแล้วบอกว่าเนี่ยน้องที่อ่านข่าวข้างๆแกรายงานหวยเหมือนมากเลยเสียงเหมือนแต่ถ้าแบบว่ารายงานหวยให้ฟังอีกนะไม่ได้ทำรายการโควิด Today เดี๋ยวก็จะไปรับรายงานหวย
แต่แนวอย่างนี้นะครับเออมาในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังได้รับวัคซีนมาแล้ว2โดสแต่ต้องฉีดแบบ2โดสแต่ทีเนี้ยมันมีหลายบริษัทหลายอันเขาเริ่มพัฒนาวัคซีนเป็นแบบฉีดเขาเรียกแบบวัคซีนผสมลูกผสมฉีดโดสเดียวก็คือหมายถึงว่าฉีดเข็มเดียวจบเลยไม่ต้องมารอระยะเวลาหรือแบบเป็นระยะเวลาไปแล้วมาฉีด2ครั้งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ที่รู้ๆกันเนี่ยก็มีของ Johnson & Johnson อันนี้คือเป็นยี่ห้อวัคซีนนะไม่ใช่ยี่ห้อแป้งนะหรืออะไรนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือของจีนทีนี้เรามาดูของจีนก่อนตอนนี้จีนเขาได้อนุมัติเหมือนกันเขาอนุมัติวัคซีนโควิดลูกผสมแบบฉีดเข็มเดียวแล้วด้วยนะครับซึ่งสำนักบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติของจีนเนี่ยเขาอนุมัติให้วัคซีนโควิดลูกผสมแบบฉีดเข็มเดียวเข้าสู่ตลาดได้แบบมีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขยังไงนะครับมาดูกันวัคซีนดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาโดยทีมวิจัยเฉินเว่ยซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีนและนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหารสังกัดสถาบันวิทยาการทหารเป็นวัคซีนโควิดนะครับตัวแรกของจีนที่ใช้อะดีโนไวรัสเป็นเวกเตอร์นะครับทั้งนี้วัคซีนโควิดลูกผสมดังกล่าวเนี่ยผลิตสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถเก็บรักษาแล้วก็ขนส่งได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสสื่อท้องถิ่นของจีนเนี่ยเขายังรายงานอีกว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการแบบทำการวิจัยวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการทดลองเนี่ยทั่วโลกเลยเอาวัคซีนตัวนี้ไปทดลองในอาสาสมัครทั่วโลกระบุว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดของโควิดได้นะครับถึงร้อยละ 65.7 แล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดไม่ให้รุนแรงได้ร้อยละ 90.98 แต่ว่ามีอีกหนึ่งข้อมูลจากการทดสอบของอาสาสมัครเฉพาะที่ประเทศปากีสถานนะครับระบุว่าโควิดลูกผสมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเกิดอาการของโควิดนะครับป้องกันเนี่ยได้อยู่ที่ร้อยละ 74.8 ก็ถือว่ามากกว่าสถานที่อื่นๆนะครับแล้วก็ป้องกันโควิดไม่ให้รุนแรงได้เต็มประสิทธิภาพ 100% เลยถ้าพี่ฉีดตัวนี้ถ้าพี่ฉีดตัวนี้พี่อาจจะแบบว่าป้องกันได้ 100% เพราะว่าประมาณสัก 25% ในตัวพี่ก็มีเลือดปากีอยู่เป็นลูกครึ่งนะไม่ครึ่งเขาเรียกมาถึงพี่มันเป็นเสี้ยวแล้วใช่เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดทดลองฉีดแล้วเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ยังไม่มีการแบบกำหนดจำกัดอายุนะว่าถึงขนาดไหนเนาะอย่างนี้ตัวนี้ลุงก็ฉีดได้สิแต่ว่าเขายังไม่เข้าไทยไงเป็นแบบใหม่ให้ลุงบินไปฉีดต้องกักตัวอีกหรือเปล่าล่ะโอ้ยเขาไม่ออกไปไหนหรอกทำไมอ่ะเขาโอ้ยออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้นะนี่เขาแบบมีงานต้องทำเยอะไงเขาก็เลยออกไปไหนไม่ได้เนาะเอางี้เลยกันเนาะอ่ะดูที่ออกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะตู้คอนเทนเนอร์อยู่หน้าบ้านไปช่วยเขาไม่รู้ป่านนี้ออกจากบ้านได้หรือยังเอาดีๆก่อนได้แหละอ่ะเมื่อกี้ดูที่วัคซีนลูกผสมของจีนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่สหรัฐกันบ้างเหมือนที่พี่วี่บอกลูกเพจไปเลยเนาะว่าของ Johnson & Johnson แต่ว่าไม่ใช่ชื่อยี่ห้อเครื่องสำอางหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นวัคซีนที่สหรัฐบริษัทนี้ใช่นะคะซึ่งเป็นวัคซีนเนี่ยที่สหรัฐอเมริกานะเป็นวัคซีนแบบโดสเดียวก็เป็นวัคซีนที่ใช้งานในกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือวัคซีนตัวนี้เนี่ยก็คือของ Johnson & Johnson ถือเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวที่3นะของสหรัฐที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นของก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นของไฟเซอร์ที่เป็นบริษัทเภสัชพันธ์สัญชาติสหรัฐแล้วก็ไบโอเทคแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นเภสัชพันธ์ในสัญชาติเยอรมนีที่ได้รับการอนุมัติเป็นตัวแรกเนาะแล้วก็มีของโมเดอร์นานอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนป้องกันโควิดของ Johnson & Johnson เนี่ยถือเป็นวัคซีนป้องกันโควิดแบบโดสเดียวตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในสหรัฐซึ่งเขาบอกว่าการระบุเนี่ยว่าการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ชนิดดังกล่าวของ Johnson & Johnson เนี่ยฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในสหรัฐได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันก็เป็นที่แบบน่าสังเกตว่าทั้ง2ตัวที่แบบว่าทั้งของ Johnson และ Johnson เนี่ยกับของจีนเนี่ยก็คือเริ่มฉีดตั้งแต่18ปีขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีแบบว่าพัฒนาขึ้นมาสำหรับว่าฉีดลงมาแต่ทีเนี้ยทำไมถึงยังไม่มีแบบ18ปีลงมารู้ไหมคุณลูกเพจก็สังเกตแหละเพราะว่าโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะติดในแบบ
ผู้สูงอายุแล้วก็คนที่แบบมีอายุอะไรเงี้ยส่วนเด็กๆเนี่ยจะถือว่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยังแบบดีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดนะก็ต้องป้องกันเหมือนกันเพราะว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าเด็กอายุแบบบางทีเป็นเด็กทารกเด็กแรกเกิดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยไม่กี่วันเนาะใช่ก็แบบติดก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้องก็จะอาจจะหายเร็วหน่อยเพราะว่าภูมิคุ้มกันร่างกายแต่ว่าเด็กบางคนก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนทุกคนนะเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวนะลูกเพจหรือว่าทุกคนเลยนะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องของโควิด19การทำประกันชีวิตเนาะพี่วีลูกเพจก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกช่วยเรื่องความสบายใจของตัวเองไม่ได้ช่วยว่าทำแล้วจะไม่เป็นนะแต่คือช่วยเรื่องแบบว่าอาการกระจายความเสี่ยงทำให้แบบเราเกิดความมั่นใจความสบายใจมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนไม่ได้แบบไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะแบบว่าสามารถอยู่บ้านได้ตลอดเวลาทุกคนต้องทำมาหากินอ่ะต้องแบบมีการเดินทางต้องไปนู่นไปนี่แล้วมันบางทีเราเดินทางเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะดูแลตัวเราเองดีนะแต่คนที่แบบมาเจอเราคนแปลกหน้าค่าตาอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาแบบไปเจออะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีที่สุดดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วก็แนะนำอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งแบบใครสนใจเนาะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เป็นคนขายนะคะเน้นย้ำเหมือนเดิมเนาะไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายเองแต่ว่าเราเป็นสื่อกลางเฉยๆในการแบบให้ข้อมูลว่ามีลิงก์นี้นะมีหน้าเว็บแบบนี้ที่เขาแบบรวบรวมประกันหลากหลายกรมธรรม์หลากหลายบริษัทมาไว้ก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปเลือกดูกันได้ว่าโอเคตัวเนี้ยเบี้ยประมาณนี้อุ้ยเราจ่ายเบี้ยหลักร้อยเบี้ยประมาณนี้แต่ได้รับความคุ้มครองแบบนี้มันเหมาะสมกับเราไหมมันดีกับเราไหมต้องอ่านกันให้ละเอียดนะเรื่องของการซื้อประกันเนี่ยคือจะต้องศึกษากันให้ดีๆเข้าไปอ่านรายละเอียดกันให้ดีๆคือไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บแล้วคุ้มครองปั๊บนะเขาคุ้มครองปั๊บจริงแต่ว่าเขามีระยะเวลาในการรอคอยด้วยนะครับต้องศึกษากันดีๆยิ่งซื้อเร็วก็โอเคมันก็ยิ่งอุ่นใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเนาะลูกเพจกลับมาก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะยังไม่ออกลอตเตอรี่ยังไม่ออกกลับมาดูกันก่อนนะอัปเดตข่าวโควิดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีมาบอกเลยว่าวันนี้เพิ่งคุยกับทางร้านทำเสื้อเลยเขาบอกว่าเขากำลังส่งให้แล้วกำลังจะจัดส่งมานะอย่างเร็วสุดอะถ้าเร็วสุดๆเลยนะแบบส่งเร็วๆก็น่าจะแบบพฤหัสศุกร์นี้น่าจะถึงแล้วหรือไม่นะครับเริ่มแจกได้เลยอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มแจกได้รับเสื้อเดี๋ยวเราไปตั้งกติกากันว่าอาจจะแจกอาทิตย์ละตัวไม่ใช่อาทิตย์ตัวแต่วันละตัวหรืออะไรอย่างนี้เนาะเหมือนเดิมมีคำถามให้ร่วมสนุกกันเนาะหรือว่าใครอยากตอบตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่มีอะไรให้นะครับไม่มีอะไรให้มีแต่หัวใจดูน้อยมาดูที่อีกหนึ่งข่าวดีพี่วีลูกเพจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือข่าวว่าการระบาดโควิด19รอบนี้เนี่ยมาจากเรื่องของแพกุ้งคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่แบบโอ้โหทำให้แบบกลับมาเรียกว่าเป็นต้นเหตุเป็นต้นตอแทบจะเลยเนาะเป็นเรื่องของแบบอันนี้เลยทำให้แบบกระจายกันมาติดตุ้มกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ปรบมือนิดนึงเขาบอกว่าปรบมือเพราะว่าเลยไหมเพราะว่าตลาดแพกลางกุ้งกลางอะไรเนี่ยกลางกุ้งตลาดกลางกุ้งเขาเปิดแล้วกลับมาเปิดแล้วแต่ว่าเขาเปิดแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าเปิดแบบกะโหลกกะลานะคุณลูกเพจเขาเปิดแบบเขามีมาตรการในการดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น new normal ใช่แต่อีกอย่างนึงพอเปิดปุ๊บทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยดีใจเลยเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้ปิดไปนาน2เดือนกว่าๆเนี่ยแล้วทำให้รายได้ก็หายแล้วกันอะไรคือมันไม่คล่องตัวเศรษฐกิจมันก็ไม่คล่องตัวซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เนาะไปสำรวจบรรยากาศวันแรกเลยของตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครที่ไปแต่เช้าเลยใช่หกโมงดูสีฟ้ายังแบบกำลังจะสางเลยเนาะที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะพบว่าคึกคักมากนี่ดูสิแต่ว่าคือคักแบบนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการ new normal เขาบอกว่ารถนี่นึกว่าอะไรคือคนที่แบบจะไปซื้อไงแต่ทีนี้ยังไม่ถึงคิวตัวเองต้องไปนั่งกักตัวอยู่ในคอกแบบนี้เขาเรียกว่าแบบในแบบฉากกั้นอ่ะมีกั้นเอาไว้ไม่ให้ทุกคนแบบอันนั้นใกล้ชิดกันอะไรอย่างงี้ก็ดีนะดีนะพอถึงคิวแล้วค่อยออกจากจุดอันนี้มาก็ถือว่าแบบปลอดภัยนี่เขาไม่ได้เล่นอะไรนะสาวน้อยตกน้ำกันนะลูกเพจนั่งเรียงกันเป็นสาวน้อยตกน้ำงานวัดอะแล้วก็แบบอยากเอาลูกบอลเคลี้ยงเลยอะอันนี้ต้องเป็นกุ้งเคลี้ยงนะเหมือนตู้สาวน้อยตกน้ำเนี่ยแต่ก็ดีนะเป็นแบบ new normal ไงให้เว้นระยะห่างกันอีกอย่างนึงเนาะแต่ทีนี้แนะนำนะว่าแบบว่าสมมุติว่าเราไปซื้อใช่ไหมแล้วคือทุกคนต้องพกเจลแอลกอฮอล์พกอะไรไว้อะถ้าแบบจะไปนั่งอย่างเงี้ยเราก็แบบฉีดก่อนที่เราจะนั่งใช้แบบอันนี้ก็ได้ทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดก่อนเนาะเพราะแบบจะได้แบบก็คือเขาก็มีมาตรการในการป้องกันดีอยู่แล้วแหละแต่เราอะเพื่อเป็นอีกหนึ่งชั้นอีกเกาะป้องกันของตัวเราเองเราก็แบบ
ป้องกันตัวเราเองด้วยนะอย่างแบบเวลาแบบพี่แบบไปเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะถ้าจำเป็นต้องไปเดินทางนะก็จะพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์แล้วก็ทิชชู่เปียกไว้เวลาที่เราจะแบบไปจับประตูรถเมล์หรือจับที่โหนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ของตัวเองหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบอ่ะแปะไว้แล้วก็จับเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปสัมผัสตรงซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ขับรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกที่แบบขนส่งสินค้ามาเนาะก็จะต้องแบบว่าผ่านจุดคัดกรองจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีการตรวจใบรับรองแพทย์ด้วยนะพี่วีลูกเพจคือทุกคนที่จะเข้ามาในตลาดนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับว่าโอเคผ่านการตรวจโควิดมาแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นอะไรเนี่ยเขามีการตรวจให้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานที่ตลาดกลางกุ้งแห่งนี้เนาะก็ต้องสวมแมสแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เห็นอยู่เลยนะคะก็คือหน้ากากอนามัยถุงมือรองเท้าบูทผ้ายางกันเปื้อนเนาะตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั่นเองแล้วเขาก็ยกพื้นขึ้นด้วยยกพื้นขึ้นเพื่อแบบว่าโอเคเวลาล้างเท้าความสะอาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันสกปรกมากจะได้แบบเป็นการสุขอนามัยอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ส่วนผู้ที่จะไปซื้อเห็นเขาบอกว่าก็ต้องนั่งรอบริเวณที่จัดไว้ให้ก็นั่งกันเป็นสระน้อยตกน้ำกันแหมนั่งนั่งอย่างนี้เลยนะมีการป้องกันแบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าด้านของการคัดแยกวัตถุดิบที่เราเห็นไปก็คนงานก็จะทำการคัดแยกอย่างแบบถูกวิธีแล้วก็มีการใส่ถุงมือป้องกันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดเป็นระยะระยะด้วยเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตลาดผู้ประกอบการเขาดีใจนะครับเขาบอกเลยว่าแบบแม้พอเปิดตลาดแบบนี้มันทำให้แบบให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นเวลาที่เขาแบบเอากุ้งมาคงมาขายหรือมาอะไรอย่างเงี้ยมันได้ราคาดีกว่าที่จะแบบไปซื้อหน้าบ่อไปอะไรอย่างนี้นะก็ทำให้แบบคึกคักขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไปขายปากบ่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่รับไงเพราะว่าแบบบางทีเห็นว่าโอเคสภาพกุ้งไม่สวยเขาก็ต่อรองเขาก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาขายตรงนี้มันได้ราคาดีกว่าคนมารับซื้อเยอะกว่าได้แบบมันกระจายสินค้าได้ง่ายกว่าด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ราคามันก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือใจเขาใจเราช่วยกันเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีมาตรการที่ช่วยแหละไม่ว่าจะเป็นแบบแอปต่างๆอ่ะเป๋าตังเราชนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าแบบพวกอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าร่วมโครงการแน่นอนใช่แล้วก็คือกุ้งเนี่ยก็คือเป็นแบบอาหารขึ้นชื่อของไทยอันนึงเลยนะที่แบบว่าต่างชาติรู้จักอย่างน้อยเนี่ยต่างชาติต้องรู้จักต้มยำกุ้งแหละถูกกุ้งเผานะตอนนี้ถ้าเกิดใครแบบอยากกินเย็นวันนี้ไม่รู้จะทำเมนูอะไรอยากจะช่วยแบบอุดหนุนเกษตรกรผู้ซื้อผู้ขายอ่ะเมนูกุ้งเยอะแยะมากมายเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องโควิดเพราะว่าเขาก็สะอาดอย่างที่เห็นเลยเมนูกุ้งนี่อะไรอ่ะน้ำพริกกุ้งเสียบแต่กุ้งตัวนี้ไปไม่อนันต์อ๋อตอนเด็กๆอ่ะเคยดูใครเคยดูโฆษณานี้บ้างคุณลูกเพจเคยงงเหมือนกันไหมเคยสงสัยเหมือนกันไหมที่แบบโฆษณากะปิอ่ะโฆษณากะปิอ่ะกะปิฟ้าสีชมพูสมัยก่อนนะแล้วเขาจะมีโฆษณาผ่านทีวีอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกะปิยี่ห้อนี้เขาสมมติยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้กะปินี่ผลิตจากกุ้งเคยสดแล้วพี่เป็นเด็กอ่ะพี่ก็แบบกุ้งเคยสดเออพี่ก็แบบใช่แล้วบอกทำไมว่ากุ้งมันเคยสดคือกุ้งทุกตัวที่มันตายมันมีเคยมีชีวิตมันก็ต้องเคยสดอยู่แล้วใช่ไหมก็จะงงมากจนพอโตมาถึงเข้าใจว่าอ๋อเขาเรียกกุ้งเคยกุ้งเคยมันเป็นพันธุ์ของมันมันคือเคยอ่ะกุ้งเคยคือแบบกุ้งตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อเพิ่งมาเข้าใจว่ากุ้งเคยสดก็คือกุ้งตัวเล็กๆที่มันสดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เรางงตอนแรกอ่ะประโยคแรกที่เราได้ยินก็คือกุ้งเคยสดบอกทำไมว่ามันเคยสดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราจะงงมากเป็นอีกหนึ่งมุกของคุณวิลลี่นะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กอ่ะพอเด็กพอเราไม่รู้อะไรมันจะงงมากเลยแล้วมันจะพี่ก็จะแบบไปถามพ่อถามแม่คือถามทุกคนหมดเลยว่าทำไมเขาต้องบอกเราว่ากุ้งมันเคยสดก็มันต้องคือทุกตัวถ้ามันยังไม่ตายมันต้องสดมาก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกุ้งเคยสดมาก่อนอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้เพราะบ้านพี่ก็แบบเป็นคนแบบกรุงเทพกันหมดอย่างงี้ใช่ไหมจนแบบโตขึ้นมาเองแล้วแบบพอเราเรียนมัธยมเรียนมหาลัยแล้วเจอเพื่อนหลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่อย่างเงี้ยพอถามเพื่อนเพื่อนก็บอกอ๋อ ใช่เพื่อนคนใต้เขาจะบอกว่าเคยเขาเรียกว่าเคยกุ้งตัวเล็กเขาเรียกว่าเคยอะไรอย่างเงี้ยกุ้งฝอยๆอ่ะใช่วันนี้ใครซื้อเลขอะไรกันบ้างตอนนี้เริ่มแล้วได้ใกล้แล้วนะอะไรนะคะเหลือแค่รางวัลที่1รอรุ้นรางวัลที่1อุ๊ยอุ๊ยไอ้2แล้ว2ตัวออกอะไรอ่ะ2 3ตัวออกอะไรอ่ะ2ตัวออก73ค่ะอุ๊ยอุ๊ยถูกเหรอไม่เกือบถูกเฮ้ยแต่พี่ตอนแรกจะคือพี่จะซื้อทุกงวดเลยนะ7337อ่ะแล้วงวดเนี้ยคือไม่ซื้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณน้องคุณพี่จะช้ำใจมากกว่าคุณพี่ซื้อ77สลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าซื้อวะ
เดี๋ยวเราค่อยไปเช็คเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันเนาะว่าแบบยังไงแล้ว3ตัวล่ะ3ตัวล่ะน้องเบน3ตัว3ตัวหน้าออก051อ่ะแล้ว51เหรอขออภัยค่ะ3ตัวหน้าออก290อ่ะ290 38อ่ะ838นะคะส่วนเลขท้าย3ตัวเนี่ยออก05เฮ้ยออกเลยนะออกเลยนะ0ไม่ๆเลขท้ายเลข2ตัวเลขท้ายเหรอไม่ใช่เลขหน้าไอ้2ไอ้37แล้วออกเลขอะไร3เจ็ดสามอ่ะออกเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกแล้วค่ะในระหว่างที่เราในระหว่างอุ้ยเรียกคุณชายวี่แล้วแหละเรียกคุณชายได้แล้วจ้ารางวัลที่หนึ่งกำลังคุยเลขอื่นอยู่นั้นรางวัลที่หนึ่งออกรางวัลที่หนึ่งอะไรคะคุณผู้ชมสวยมากเออ835เฮ้ยซื้อบ้างไหม38เฮ้ยเนาะเนาะรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก88 835 538 835 538โอ้รางวัลที่1พี่ซื้อนี้เออพี่ซื้อนี้เออมีการให้หวยเหมือนใบ้เลขแบบเอออ่ะไม่เป็นไรที่นะใครถูกแต่ถูกแต่ถูกแต่ถูกใครถูกกดหัวใจมาให้หน่อยนะคะใครถูกกดหัวใจมาให้หน่อยนะลูกเพจจ๋าเออใครถูกกดหัวใจมาให้หน่อยกินอะไรเสร็จรายการรายการเลยดีกว่าเสี่ยวี่นะคะวันนี้คุณลูกเพจคุณลูกเพจใครถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันบ้างนะคะมาคอมเมนต์กันได้จะบอกเลยว่าวันนี้ดีใจครับถูกเออมีทั้งหน้าร้องไห้แล้วก็มีทั้งหัวใจด้วยนะอย่างที่บอกไปนะว่ารางวัลที่1 835 538เนาะแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ73นะลูกเพจตามนั้นตามนั้นใครถูกอะไรกันบ้างอ่ะแต่มันมีเลขท้าย3ตัวอีกนี่เลขท้าย3ตัวก็คือ051เนาะ051ใช่ไหมน้องเบนเลขท้าย3ตัวใช่ไหมคะครูนะคะพอดีโคสองงานแต่ว่าเลขหน้า3ตัวก็คือ290กับ838ใช่ค่ะเลขท้ายนะเป็น051กับ806โอ้โห8เยอะเนาะเออวันนี้แปลกมากเลยอ่ะใครถูกก็ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วทำไมมันขึ้นมาทำไมคนดูขึ้นมาขนาดนี้ล่ะพอเราประกาศหวยนี่คือคนขึ้นเกณฑ์ขนาดนี้เลยเหรองงมากโอเคจ๋าเออโอเคโอเคเข้ามาเดี๋ยวเราประกาศหวยเข้ามาเลยนะแต่ใครถูกก็มาเมาส์กันได้อันจริงอืมอ่ะใครถูกมาคอมเมนต์บอกกันบ้างเราจะได้เออแต่ลอตเตอรี่ที่ซื้อไม่ถูกแต่ไปถูกอย่างอื่นคุณเพแต่เราแบบไม่อุบอิบกันเนาะไม่บอกว่าถูกอะไรแต่คือไม่ถูกลอตเตอรี่นั่นแหละย้ำกันหน่อยย้ำกันหน่อยเดี๋ยวช่วงเย็นน่ะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยโฉมหน้าผู้โชคดีคนดวงดีคนดวงดีตอนนี้เสียอะไรรู้ไหมทำไมต้นรายการน่ะเราบ่นลุงไว้เยอะมาก IO ป่าววะเข้ามาส่องแล้วว่าคืออะไรไหมตอนนี้เขาตัดคลิปเราเป็นสั้นๆเอาไปลงละทำไมเอาไปนั้นป่าววะขนลุกเลยเนี่ยพรุ่งนี้จะอยู่ป่าวนี่พี่วี่เราขึ้นมา 2,000 น่ะงงมากลูกเพจมาดูอะไรกันลูกเพจเออลูกเพจมาดูอะไรกันถ้าเกิดวี่ไม่อยู่ก็กินโอเลี้ยงแต่ไม่เป็นไรพี่วี่ก็คือถูกรางวัลก็เดี๋ยวพี่วี่จะเดี๋ยวก่อนมันถูกแค่2ตัวมันได้กี่บาทเอง2,000ไง2ตัวเราได้ 2,000 เดี๋ยวนะจำนึงนะพอค่าจ่ายเมื่อเช้าป่าววะกลับไปที่โควิดก่อนโควิดนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูยอดดีกว่าว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องยอดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยยอดอ่ะมันมีเลขที่ออกปะไม่มีเลยเออไม่มีเลยไม่มีจ้ะก็จะมีเฉียดนะค้นหาเชิงลุก36เออก็เฉียดอยู่นะอ่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันติดเชื้อเพิ่มเนี่ยติดเชื้อเพิ่มทั่วโลกเนี่ย706ขึ้นมาเฮ้ยเก่งเนาะเราอ่ะปั่นเก่งนะพวกเราอ่ะใช่คราวหลังนะครับคุณลูกเพจเวลาแบบวันใกล้ๆคือวันไหนที่งวดหวยออกเงี้ยเรารายการเรามาบ่าย3ใช่มั้ยจ้ะบ่าย3นะมาดูยอดโควิดกับเราได้บางทีเราก็จะแบบเอ๊มาเชียร์กันเนาะอาจารย์อ้อมกับอาจารย์บี้ 3:00 น.เราซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันแล้วนะคุณพี่เฮ้ยซื้อลอตเตอรี่ทันไม่ก็คือซื้อมาแล้วก็มานั่งลุ้นกับพวกเราไงเออไม่แต่บางทีแบบงวดหน้าอ่ะรอบหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันน่าจะเล่นได้แหละเนาะพูดคุยมาร่ว
มาร่วมสนุกว่าเรามาร่วมทายเลขกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรามีหาอะไรมาแจกดีกว่าสนุกกันเพราะว่าจะได้ลุ้นไปด้วยกันไงปล่อยให้แบบทีมงานกับเราลุ้นกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนั้นไปนี่ไงมีคนมาช่วยเราลุ้น 2,000 เลยงงมากอ่ะเดี๋ยวมากลับมาดูที่เรื่องของอาชีพในช่วงแบบโควิดสมมติอันนี้คือสมมติว่าถ้าใครไม่ถูกลอตเตอรี่ตอนนี้แบบโอ้ประกาศไปแล้วไม่ถูกแล้วไม่ถูกไม่ถูกอยากหาอาชีพทำช่วงโควิดเนาะนี่มาดูอาชีพจากจันลั่นทุ่งกันดีกว่ามาดูอาชีพจากจันลั่นทุ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหลายคนก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดภัยแล้งต่างๆตอนนี้นะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็เลยมีโครงการเขาเรียกว่าโครงการปลูกพริกซูเปอร์ฮอตสร้างรายได้สู้โควิด19แสดงว่ามันต้องเผ็ดมากเลยใช่ไหมเป็นพริกที่เผ็ดมากเป็นพริกแบบพันธุ์ต่างประเทศด้วยนะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่นำร่องเนี่ยในตำบลหนองกรดแล้วก็ตำบลกลางแดดที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ก็เริ่มมอบกล้าพันพริกซูเปอร์ฮอตเนี่ยไปแล้วนะ 100,000 กล้าที่สำคัญเลยเนี่ยตอนนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย200รายเขาก็บอกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการลดการปลูกข้าวนาปลังหันมาปลูกพืชซึ่งพริกเนี่ยก็เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างที่จะทนและช่วงโควิด19แบบนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวพริกแพงหันมาปลูกพริกกันนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ช่วยสร้างรายได้ใครที่อยากจะหารายได้ช่วงโควิดเป็นเกษตรกรก็ติดต่อได้เลยนะถ้าสนใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะเขาก็จะมีหน่วยงานต่างๆเป็นแบบหน่วยงานประจำจังหวัดเข้าไปแนะนำการปลูกแล้วก็มอบกล้าพันธุ์ให้แบบนี้เลยจ้าลูกเพจเห็นไหมเราได้เห็นรูปนี้พี่ของอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะคือเหมือนแบบว่าอันนี้คนที่เขามอบเขาเป็นอะไรเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยนายประพัฒน์โพธสุนทรโพธสุทนนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเลยแต่ยศกลับไปที่ภาพเมื่อกี้กันนี่ก็คือเหมือนแบบว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวแบบขอมอบขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณป้าเขาบอกเมื่อไหร่จะปล่อยฉันนะแต่เขาไม่ได้ให้ปลูกพริกอย่างเดียวนะเขาบอกว่ายังมีแบบอาชีพก็คือมีการปลูกพริกแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาโดกเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยเพราะมีหลากหลายอาชีพทางด้านการเกษตรเนาะใช่นี่คุณพี่จิราพรแหวนเพชรเขาบอกว่าได้รับนมแล้วนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็ทีมป้าจันทุกคนค่ะหลายคนก็เพิ่งเข้ามาดูนะคะนี่คือรายการโควิดทูเดย์นะคะกับเพจจันนะคะมีทุกบ่าย3ถึง4โมงเย็นนอกจากเรื่องของโควิดเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เราแบบโอเคแบบพูดคุยสนุกสนานกันได้เพราะว่าคือเราไม่อยากให้รายการเราเครียดจนเกินไปไงเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของโควิดนะโอ้โหคนทั่วไปก็เครียดกันอยู่แล้วบางทีอาจจะเห็นเราแบบโอเคต้องๆอ่องๆอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะบ่อยๆก็อย่าเพิ่งแบบว่าก็จะไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบพยายามแบบอยากให้แบบไม่เครียดกันมากค่ะเรื่องราวหาสาระหาอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะแบบมีเหรอมีมีแล้วก็คนที่เข้ามาดูอะไรกันคะไม่ใช่เข้ามาดูเรา2คนเข้ามาดูอัปเดตข่าวใครที่แบบช้ำใจจากเรื่องของลอตเตอรี่เนาะก็มาดูอาชีพมาดูอะไรกันได้เรามาปลอบใจกันละกันเนาะใครที่แบบนี่ใครอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยพี่จำได้ที่พี่เขาให้มาเป็นแผงๆเลยอ่ะเขาถูกมั้ยเขาพี่ว่าน่าจะมีนะแต่พี่ย้อนกลับไปดูไม่ได้แล้วอะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วใช่ๆอันนั้นมันหายไปแล้วแต่เหมือนเพราะว่าพี่ดูว่าพี่แบบเขาซื้อคล้ายๆพี่อยู่ก็น่าจะถูกเหมือนกันนะใครถูกบ้างคุณลูกเพจมาคุยกันได้มาแบบมาเม้ามอยกันว่าแบบถูกหรือเปล่าอะไรงู้นงี้งั้นถูกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มาเฮ้ยแต่ถ้าเราถูกเลขท้าย2ตัวลอตเตอรี่เราได้ 2,000 เองนี่เลขท้าย2ตัวเราจะได้ 2,000 2ใบละ 2,000 แต่1ใบมันก็ยังไม่รวมใช่หักภาษีเท่าไหร่เองนิดเดียวไม่ใจเพราะว่าไม่เคยถูกเลยก็เลยไม่รู้ว่าหักภาษีประมาณ200อ่ะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แบบว่าไม่ได้วันนี้ตกใจลูกเพจเข้ามาดูเยอะมากๆนะคะตอนนี้มีในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างมาพูดคุยกันได้มาเล่ากันได้ใครมีแบบเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแบบลองมาพูดคุยก็ว่าโอเคเป็นยังไงส่วนโครงการแม่นมมือจันเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับคุณลูกเพจจะปิดเพจที่2ไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเปิดรับบริจาคกันอยู่เปิดรับบริจาคเนี่ยเพื่อที่จะแบบระดมทุนเนาะเตรียมเปิดในเฟสต่อไปพอพร้อมเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมารีบประกาศให้รู้เลยแล้วก็มาลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเคยได้ไปแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วขอเป็นคนที่ยังไม่เคยได้เนาะเขาจะได้แบบแบ่งกันกระจายไปอะไรอย่างเงี้ย
เลขบัญชียังเลขบัญชีเดิมเลขบัญชีเดิมนะเดี๋ยวเราบอกเลขบัญชีกันอีกครั้งแล้วก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เราจะเปิดรับบริจาคเนี่ยคุณลูกเพจเราจะเปิดรับบริจาคผ่านทางหน้าเพจเราเท่านั้นนะเราจะไม่มีการเปิดรับบริจาคผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของใครใดๆทั้งสิ้นนี่เลยนะระวังมิจฉาชีพกันด้วย268คนที่เข้ามาดูนะคะนี่คืออีก1โครงการเนาะแม่ๆมาร่วมเป็นแม่ๆมาร่วมเป็นสังคมแม่นมอีจันกับเราได้นะคะกับโครงการแม่นมอีจันที่เลขที่บัญชี2923005474ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีทัศมาสมานมิตรเป็นบรรณาธิการเพจอีจันชื่อนี้ชื่อเดียวและบัญชีเดียวเท่านั้นเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า2923005474ทัศมาสมานมิตรธนาคารไทยพาณิชย์นะคะต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกรณีไงมีคนแบบก๊อปข้อความก๊อปข้อความก๊อปภาพก๊อปอะไรอย่างนี้ไปทั้งหมดเลยจ้ะก็เอาไปเป็นแบบมิดเนาะมิจฉาชีพน่ะมาแบบอาจจะเอาเพจของเราไปแอบอ้างในการที่เอาค่าขนมค่านมที่แม่ๆจะให้น้องๆเนี่ยไปเนาะซึ่งเพจเราก็บอกตรงๆนะคะว่าเวลาจะเปิดรับอะไรก็คืนที่หน้าเพจของอีจันเท่านั้นส่วนแม่ๆที่ได้ทั้งกล่องกำลังใจทั้งโครงการแม่นมอีจันก็ตอนนี้เราทยอยส่งไปแล้วนะจ๊ะแม่ๆจ๋าส่งใครได้รับแล้วนี่อย่างที่หลายคนเขาก็บอกว่านี่มาได้รับกันแล้วนะคะพี่เดนต้าคุณจิราพรแหวนเพชรอะไรอย่างงี้ส่วนคุณพินภาแนบทางดีนะครับเขาบอกว่าเช็ครายชื่อตรงไหนกล่องกำลังใจก็คือกดเข้าไปเช็คย้อนหลังได้นะครับที่ www.ejan.co นะครับ ejan ก็คือสะกดง่ายๆเลยตัว e ตัว j ตัว a ตัว n นะครับแล้วก็กด dot แล้วก็ co เข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็จะเจอช่วงบรรทัดด้านบนก็จะเขียนว่าสังคมอีจันกดเข้าไปที่สังคมอีจันแล้วก็จะมีรายชื่อที่ประกาศของแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันลองเข้าไปเช็คย้อนหลังกันได้ทั้งโครงการแม่นมอีจันแล้วก็กล่องกำลังใจไปเช็คกันดูได้นะครับสำหรับรอบที่แล้วคนที่ลงไว้จะได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ก็คือว่าเราจะคัดเลือกใช่อย่างที่บอกไปเนาะว่าลงวันนี้ลงวันนี้ปุ๊บก็จะไปคัดเลือกจากคนที่ลงวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เปิดลงใหม่ก็คือต้องใครที่ยังไม่ได้มาลงใหม่นะครับเราไม่ได้เอารายชื่อเก่ามาคัดเลือกนะจะต้องแบบไปลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งส่วนคนที่ได้แล้วเนี่ยต่อให้ลงซ้ำมาอีกซ้ำมาอีกเนี่ยก็จะไม่ได้ซ้ำนะครับจ้ะก็ต้องก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ใครที่ลงมาแล้วยังไม่เคยได้เลยเนี่ยก็ลงมาอีกได้รอบหน้าอาจจะได้เพราะว่าเราจะไม่ให้ชื่อซ้ำกันใช่เราไม่ให้ซ้ำเลยเราเช็คกันอย่างดีเช็คหลายขั้นตอนมีน้องทีมงานเช็คซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเพราะเราอยากกระจายให้ทุกคนนั่นแหละและอีกอย่างนึงคือใจจริงๆของทุกคนในเวลาอยากจะช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยเราอยากช่วยให้ได้ทุกคนนะคุณลูกเพ่แต่ก็ต้องเข้าใจฝ่ายเราด้วยเราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเนาะก็แบบช่วยได้เท่าที่เราพยายามจะช่วยเนาะจ้ะเราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเนาะหวังว่าแม่ๆก็จะมาช่วยกันนะคะส่วนตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาสมควรแล้วจะครบ1ชั่วโมงแล้วใครที่ถูกลอตเตอรี่ก็ดีใจด้วยจ้าปรบมือก็ถือว่าเป็นค่าขนมค่าใช้ชีวิตประจำวันค่าอาหารต่อชีวิตกันไปได้จนแบบว่าจนกว่าจะถึงวันที่16อีกครั้งนึงเนาะต่อกำลังใจกันไปได้จ้าส่วนใครที่ไม่ถูกครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าท้อครับอย่าท้อเราคือเพื่อนกันบะหมี่คือสำเร็จรูปยังมีไข่ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวแบบงวดหน้าเอาใหม่เนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเชื่อเลยครับว่าความพยายามซื้ออยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นนะความพยายามจะถูกก็อยู่ที่นั่นใช่มันจะต้องถูกสักรอบนึงแล้วแหละนะใช่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาสมควรแล้วแล้วมาถึงช่วงปกติเราจะมีช่วงเสร็จซื้ออื่นโควิดจากน้องมุกด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของโปรดักชันนะครับกำลังแบบผลิตเป็นแบบใหม่เป็นรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องของแบบพลังบวกมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับทุกคนในสถานการณ์โควิดแบบนี้ส่วนอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือช่วงฝากไว้ให้คิดนะกับอัญญาลานี่แหละวันนี้บอกเลยว่าเป็นแบบกลับมาสู่แบบภาษาไทยกันบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินเตอร์ไงคุณลูกเพจคนไม่ค่อยเก็ทเป็นภาษาอังกฤษกันตลอดวันนี้กลับมาเป็นภาษาไทยแล้วจ้ะทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยครับอยากสูงต้องขย่งนะครับอยากเก่งก็ต้องขยันแต่ถ้าเมื่อไรขี้เกียจเนี่ยก็นอนครับอย่าไปคิดมากเป็นขอบคุณข้อคิดดีๆนี้นะคะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตเยอะเลยถ้าขี้เกียจก็นอนครับอย่าไปคิดมากพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้สู้ใหม่เนาะเราต้องสู้โอเคส่วนการจะโตเขาจะออกไปไหนก็พกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยโอเควันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เฉพาะเราสองคนมีน้องทีมงานด้วยน้องยศกับน้องเบนแล้วก็ผมอัยยาอารวีครับค่ะอ้อมอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณนะคะเจอกับเราสองคนในโควิดทูเดย์นะ
จันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาบอกเผื่อลูกเพจใหม่ๆเข้ามาใช่ใช่ใครที่เข้ามาก็ยังไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันไหนที่เข้ามาแล้วแบบเปิดรายการมาไม่เป็นเรา2คนอย่างงี้ก็เป็นแบบบางทีเราอาจจะติดภารกิจไม่ว่างหรือจะเป็นน้องมาทำหน้าที่แทนอย่างเมื่อวันก่อนเนาะวันศุกร์อะไรเงี้ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเราน้องนูนนะกับน้องเต้ยทุกคนก็คงคุ้นหน้ากันดีกับอีเตอร์อีจันของเราเนี่ยก็มารับหน้าที่แทนกันไปอะไรอย่างงี้โอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ